การกีฬาแห่งประเทศไทยชีย้แจงว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงินอัดฉีดฟุตบอลชาย4เกมเพราะต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครบ้างที่ก่อเหตุวิวาทซึ่งอาจจะไม่ได้ส่วนแบ่งในวันที่6กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทุกคนที่ได้เหรียญ ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32และอาเซียนพราเกมครั้งที่12รวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 0 0 338ล้านบาทโดยฟุตบอลหญิงได้เหรียญทองแดงซึ่งมีการแจก,กให้กับทีมหญิงตามสัดส่วนที่กำหนดอย่างไรก็ตามทีมชายที่ได้รับเหรียญเงินยังไม่ได้มีการมอบเงินมากกว่า3ล้านบาทให้แต่อย่างใด ด็อกเตอร์กองศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ชะลอการมอบเงินรางวัลให้กับทีมฟุตบอลชายเพราะจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องทะเลวิวาทในรอบชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของวงการกีฬาไทยซึ่งกะกะทอขอให้สมาคมกีฬาฟุตบอลทำหนังสือชี้แจง เหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับบอร์ดกกทให้ให้ตรวจสอบข้อที่จริงว่าใครกระทําความผิดบ้างใค,ใครกระใครกระทำไม่เหมาะสมบ้างเช่นผู้ที่กระทําความผิดและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทโดยตรงและถูกลงโทษอาจจะไม่ได้รับเงินรางวัลในครั้งนี้ เรื่องนี้ต้องการให้ชี้แจงว่าโทษแต่ละคนเป็นอย่างไรจะพิจารณาข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นและดูในภาพรวมว่าผิดกฎกติก,ฎกาอะไรไหมซึ่งก็ไม่ได้ติดขัดในเรื่องของเงินรางวัลหรือระบบการเบริกจ่ายของกกทจะเร่งสอบถามไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อให้ทำเรื่องชี้แจงกลับมาโดยเร็วที่สุด อยากจะมอบเงินรางวัลดังกล่าวและคำนึงถึงนักกีฬาเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบไปด้วยกรณีนี้อาจจะขอให้เป็นกรณีศึกษาซึ่งในครั้งต่อต่อไปก็คงต้องมีกฎกติกาในการเป็นตัวแทนทีมชาติร่วมกันว่าหากใครที่เป็นตัวแทนแล้วไปสร้างความเสียหายก็ต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจน ทังนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลสั่งลงโทษผู้เกี่ยวข้องนายประสบโชคโชคเหมาะผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูนายมายีนมัดอดัมเจ้าหน้าที่ทีมนายพัฒราวุฒิวงศีเผือกเจ้าหน้าที่ทีมห้างยุ่งเกี่ยวกับทีมชาติเป็นเวลาหนึ่งปีส่วนสองนักเตะที่เกี่ยวข้องได้รับการแบนไปคนละหเดือน